ไอ้พรรคเพื่อนน้อยไอ้คนที่ด่าเพื่อก้าวไกลว่าเพื่อนน้อยเนี่ยถ้าคุณเพื่อนเยอะทำไมมีคนเลือกคุณคนเดียวครับไอ้เพื่อนเยอะฮะด่าเขาว่าเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยก้าวไกลเพื่อนน้อยเนี่ยเพื่อนก้าวไกลเขาทั้งประเทศนะครับ 14.5 ล้านคนไอ้พรรคที่ด่าเขาเนี่ยคนเลือกเท่าไหร่งั้นก้าวไกลคุณต้องตั้งหลักนะครับคุณต้องตั้งหลักคุณเป็นพรรคเพื่อนเยอะพิธาไปไหนคนล้อมทั้งประเทศไอ้คนที่ด่าคุณเนี่ยไปไหนมีคนรอฟังเท่าพิธาไปหรือเปล่าล่ะแม้กระทั่งธนาธรเนี่ยไม่ได้ทำงานการเมืองแบบมีตำแหน่ง4ปีพันนิกาวานิชเนี่ยไปไหนคนรอฟังทั้งประเทศไอ้คนที่ด่าก้าวไกลเนี่ยผมท้าเลยมายืนกลางสนามหลวงเลยเนี่ยนะครับยืนพูดคนเดียวนะเอาคอนเสิร์ตมาเล่นด้วยก็ได้จะเอาวงไหนมาเล่นด้วยก็ได้ไม่มีคนฟังเท่าดูพิธาหรอกครับไม่มีคนฟังเท่าฟังพันนิกาธนาธรหรอกครับมันก้าวไกลคุณโดนปฏิบัติการทางจิตวิทยาโดยคนที่แพ้คุณทั้งนั้นนะครับเขาต้องการให้คุณรู้สึกว่าคุณแพ้แล้วคุณสู้ไม่ได้แต่คนเหล่านั้นจริงๆต่างหากเป็นคนแพ้เขาแพ้คุณทุกสนามเขียนกติกาเอาเปรียบเขาก็แพ้ใช้ตังค์มากกว่าเขาก็แพ้ใช้อิทธิพลมากกว่าเขาก็แพ้เพราะก้าวไกลถอยไม่ได้นะครับประชาชนอยู่เบื้องหลังทุน 14.5 ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีอำนาจเนี่ยแต่ผมก็คิดว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนให้มาเยอะใช่ไหมครับก็ต้องทำงานให้สมกับที่เขาเสียเวลาไปลงคะแนนให้เรามาสวัสดีครับนิวยอร์กไม่ใช่ว่าใครชนะหรือใครแพ้นะครับแต่เป็นการเลือกตั้งที่มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับในเมืองไทยเนี่ย voting turnout 76% เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในการเมืองไทยนะครับรวมถึงความ active ของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ